โรคไหลติดนะครับโรคที่เกิดจากการอักเสบแล้วก็มีการหนาตัวเกิดขึ้นของเยื่อหุ้มข้อหัวไหลนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้มีการจำกัดการเคลื่อนไหวของหัวไหลไม่ว่าจะเป็นการยกตรงหรือการกางแขนขึ้นมานะครับเมื่อเกิดหัวไหลติดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการดำเนินโรคของมันก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นสเตจนะครับสเตจที่1คือเป็น inflammation state หรือสเตจที่มีการอักเสบสเตจที่2ก็คือสเตจที่มีการยึดหรือมีการติดของตัวข้อไหลสเตจที่3ก็คือเป็นช่วงที่มีการกลับมาคืนสู่ปกตินะครับซึ่งโรคหัวไหลติดเนี่ยสามารถที่จะหายเองได้นะครับแต่ว่ากินระยะเวลายาวนานมากปีครึ่งถึง2ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาทำกายภาพเนี่ยนะครับกว่าที่เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือนวดเนี่ยนะครับก็เป็นเดือนขึ้นไปนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยถึงจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็จะมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับซึ่งสามารถที่จะเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ได้นะครับโดยใช้วิธีการฉีดยาโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์เป็นตัวไกด์นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยค่อนข้างดีมากจะเห็นว่ามีคลิปตัวอย่างในเคสที่ฉีดยาเทคนิคนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีพิสัยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทันทีหลังจากที่ฉีดยาเสร็จนะครับโดยจะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามชมกันในคลิปเลยครับผมครับก็มาดามมีอาการหัวไหล่ติดนะครับดูอันนี้ก่อนฉีดนะครับผมมุมเฟคชั่นก่อนมาดามเจ็บยังครับเจ็บยังเจ็บแล้วเดี๋ยวได้ประมาณนี้นะประมาณสัก140นะประมาณ100ไม่ใช่140 120องศาในมุมเฟคชั่นส่วนมุมกลางเจ็บยังเจ็บแล้วได้แค่นี้ได้ประมาณสัก45องศาเจ็บแล้วใช่ไหมฮะไปอีกจะไหวไหมไม่นอนถ้าดัดก็ได้ประมาณสัก60องศานะครับโอเคบายเดี๋ยวฉีดยานะครับผมเดี๋ยวเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า joint distension injection นะครับก็คือใช้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นำแล้วก็ฉีดยาเข้าไปในข้อมีไซด์เอฟเฟกต์หรือเปล่าไซด์เอฟเฟกต์ก็คืออันดับแรกคือเจ็บแล้วก็ตัวยาที่ใส่ไปให้เนี่ยก็คือมันก็จะมีเรื่องของจะมียาชาเป็นน้ำเกลือแล้วจะมียายาลดการอักเสบยาลดการอักเสบมันก็เหมือนในพวกมันเป็นกลุ่มของไม่ใช่สเตียรอยด์ครับมันอาจจะทำให้มันช่วยลดปวดลดอาการเจ็บได้แต่ไม่เกี่ยวสเตียรอยด์แต่ไม่ใช่สเตียรอยด์ใช่ต้องมาฉีดก่อนไหมฉีดครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวพอหลังจากนั้นก็ทำกายภาพจะได้ช่วยลดระยะเวลาของการทำกายภาพให้สั้นลงเพราะเกิดเด็กทำกายภาพอาจจะ3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเริ่มไหลจะเริ่มแกะออกอันนี้อาจจะแบบสั้นลงมากกว่านั้นนะครับแต่ยังไงก็ไม่ก็ต้องทำกายภาพต่อเนื่องต่อนะครับแต่มันจะสั้นลงขยับอะไรได้เร็วขึ้นครับปลายเข็มมันก็จะอยู่ข้างในข้อเราก็จะเดินยาเพื่อที่จะเหมือนกับขยายตัวแคปซูลที่อยู่รอบข้อให้มันกว้างขึ้นเห็นว่าตัวแคปซูลเยื่อหุ้มข้อเนี่ยมันจะถูกขยายตัวออกแล้วก็จะเห็นว่าหัวของกระดูกเนี่ยมันลอยขึ้นมาไม่ใช่มันลอยขึ้นมามันแยกออกจากกันมันก็ทำอันนี้แหละเทคนิคนี้มันทำให้ตัวผังผืดที่มันรัดตัวข้ออยู่มันถูกสลายออกแล้วก็จะขยับข้อได้เร็วขึ้นหลังฉีดทันทีนะครับเราดูองศาการเคลื่อนไหวของคนไข้นะครับเมื่อกี้มุมเฟคชั่นได้ประมาณ120องศานะครับดูนะเมื่อกี้ได้ประมาณนี้นะครับปึ๊บโอ้เห็นไหมฮะว่าจะไปได้มากขึ้นได้มาสัก140 150องศาเลยไม่เกือบสุดเกือบจะสุดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคดูมุมกลางนะครับผมเมื่อกี้ได้ประมาณสัก 45-60 องศานะครับผมดูตอนนี้นะครับมาดันเจ็บนะครับอันนี้เริ่มตึงใช่ไหมไม่เจ็บเริ่มเจ็บแล้วนะครับก็ได้ประมาณสัก120องศาเลยนะครับผมจากเดิมเนี่ยได้ประมาณแค่นี้อันนี้ได้ไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่แหละมาดามแล้วเดี๋ยวจะได้ทำกายภาพได้ง่าย
ขึ้น